งชวนชิมชวนดื่มชวนใช้กับ EPP ขาหมูตอกซุงอ่ะคุณผู้ชมรู้จักไหมใครๆก็รู้จักว่ารสชาติอร่อยแต่ว่าเลยเข้ามาอีกหน่อยนะครับสุดซอยแล้วเลี้ยวขวาเข้าถนนจรัสเวียงเนี่ยจะเจอร้านกาแฟกับเบเกอรี่โฮมเมดร้านเล็กๆชื่อว่าซูเฟ่เฮาส์แต่รสชาติไม่เล็กเลยนะครับใครได้ชิมรับรองว่าลืมเรื่องอ้วนไปเลยเดี๋ยววันนี้ไปดูครับเขาจะจัดเครื่องดื่มคู่กับเค้กอะไรให้เราได้ชิมกันครับสวัสดีครับน้องโอ๋วันนี้แม่มาเยี่ยมซูเฟ่เฮาส์เค้กร้านนี้คุณผู้ชมอร่อยเหลือเกินนะฮะเรียกได้ว่ากินแล้วลืมอ้วนเลยแต่ว่าวันนี้จะแนะนำเครื่องดื่มอะไรดีเป็นเครื่องดื่มมิกซ์เบอร์รี่ฟรอสตี้นะคะเป็นการนำสตรอเบอร์รี่บลูเบอร์รี่และราสเบอร์รี่มาผสมรวมกับไซรัปและโยเกิร์ตนะคะเทใส่ถ้วยพลาสติกใสๆที่ดูสะอาดและน่าทานนะคะที่สำคัญค่ะ เป็นของคนไทยทำนะคะอย่าลืมมาช่วยสนับสนุนของไทยด้วยค่ะจิ๊ดจ้าสะใจนะครับที่สำคัญถ้วยของคนไทยด้วยนี่ร้านอยู่ที่ถนนสาทรค่ะเชิงสะพานตากสินค่ะแวะมาได้นะครับวันนี้ผมก็มีผลิตภัณฑ์จาก EPP นะครับพร้อมคูปองส่วนลดอีก 30% มอบให้ทางร้านไว้ซื้อสินค้า EPP ด้วยนะครับอย่าลืมมานะครับ EPP บรรจุภัณฑ์สะอาดใช้ดีมีคุณภาพช่วงเพื่อนกันมาทำกินสนับสนุนโดยอย่าทิ้งถุง EPP มีค่าใบละ2บาทใช้แลกซื้อสินค้า EPPที่เราเองเพิ่งจะเจอกันแปลกใจที่เราต่างคนเคยคุณก้อยรัชวีไม่ใช่สรัญญาค่ะสรัญญาส่งเสริมสวัสดิ์เป็นไงครับคุณผู้ชมครับอยู่ดีๆออกมาจากเขาเรียกว่าซีดีเพลงมาเปิดร้านไอติมได้ยังไงพี่ก้อยอ้าวก็เราชอบรับประทานนี่ชอบรับประทานใช่ไหมใช่ค่ะมันบังเกิดความคิดอะไรขึ้นมาครับถึงได้แบบว่าอยู่ดีๆอุ๊ยเอามาลงทุนทำเปิดไอติมนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยจริงๆอ่ะชอบทำขนมแล้วก็ทานคู่กับไอศกรีมแล้วบอกไอติมนี่ไม่ธรรมดานะคุณผู้ชมที่ผมไปแอบดูป้ายบอกเป็นไอติมที่แบบกินแล้วไม่อ้วนอ่ะต้องมาบ่อยไอศกรีมธรรมดาเนี่ยไขมันเท่าไหร่นะถึง 35% ใช่ใช่ค่ะอันนี้เหลือกี่เปอร์เซ็นต์4-6% 4-6% งั้นหมายความว่ากินได้ 2-3 สกู๊ปก็ไม่เป็นไรสิใช่แล้วถ้าเป็นรสที่เป็นผลไม้ที่เรียกว่าซอเบต์ 0% เลยเห็นมีรสนึงเป็นป๊อปคอร์นด้วยคุณผู้ชมป๊อปคอร์นอันนี้โอเคเลยอร่อยอันนี้คนมาชิมแล้วแบบว่าชอบขนมขนมขนมคนชอบมากๆตอนนี้ก็บราวนี่บราวนี่บายสรัญญานี่แหละอย่างเงี้ยฮะอุ๊ยอันนี้ภูมิใจเสนอเหมือนกันมันเป็นชื่อว่า Rich Coffee คนที่ชอบทานกาแฟเนี่ยมักจะไม่ชอบทานขนมอ่ะแต่ถ้าคุณชอบกาแฟคุณชอบขนมตัวนี้แน่นอนเลยเพราะว่ามันหวานน้อยแล้วมันเข้มข้นจริงๆแล้วบราวนี่เนี่ยมันไม่ต้องใส่หน้าอะไรเลยนะมันควรจะอร่อยด้วยตัวมันเองจริงๆแล้วมันเข้ากับไอศกรีมวานิลามากนะคะคือมาร้านนี้ต้องลองชิมนะป๊อปคอร์นป๊อปคอร์นคาราเมลรับรองทุกอย่างมาจากฮิตฮาลิโอ้โหต้องลองเพิ่งอบมาจากบ้านเลยนะเฮ้ยเขาหนึบเลยบางนี่เขาหนึบน่ากรอบอยู่นานๆได้ไหมนานๆจะเจอกันสักทีน้ำตะไคร้กับน้ำมะตูมทำเองฉันทำขายด้วยแหละมะตูมก็ทำเองตะไคร้ก็ทำเองผมก็ใช้ตัว EVP ด้วยนะโอ้โหปกติรายการเขาจะทานนานๆอย่างเงี้ยทานนานๆเนี่ยฮะรายการอื่นเขานานคำเดียวมีรายการเนี่ยด่านเยอะได้ข่าวว่าจะมีผลงานใหม่เย้อีกสักไม่น่าจะเกินปลายเดือนสิงหาเลยฮะตอนนี้ทำอัลบั้มเองอะค่ะแล้วก็ทำด้วยความสุขออกเป็นแนวไหนงั้นจะเป็นแบบบอสซ่าอ๋อเหรอโอ้โหเอาล่ะเดี๋ยวต้องรอติดตามผลงานเข้าชุดนี้แหละเข้ากับชุดสรัญญาส่งเสริมสวัสดิ์นะครับวันนี้ขอบคุณพี่ก้อยมากเลยนะฮะติวันชนหิวมาเยี่ยมร้านนะครับแวะมาชิมได้ตู้ไอติมอยู่ไหนพี่อยู่ในซอย110สัมมากรถนนรามคำแหงนะคะซอย110เข้ามา3ลูกละหน้าอ๋อเข้ามาขับรถมาเจอเตรง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 ถึงเลยแล้วอยู่ขวามือ อยู่ขวามือนะวันนี้มีบรรจุภัณฑ์พลาสติก EPP มาให้1กระเช้านะครับแล้วก็มีผลิตภัณฑ์รวมจากทางรายการมาให้1ชุดมีบัตรรับประทานอาหารจากภัตตาคารเล่งหงมอบให้อีก 2,000 บาทไปทานได้สุขวิท62พระราม2ครับผมนะครับแล้วก็ยังมีอีก2ป้ายครับป้ายที่1เป็นถ้วย16ออนซ์ใสเพชรพร้อมฝานะจาก EPP อีกป้ายนึงเป็นถ้วย12ออนซ์ใสเพชรพร้อมฝาจาก EPP พี่เลือกดีๆนะครับด้วยเครื่องทำแซนด์วิชเอาไว้ประจำร้านแต่ถ้าเกิดพี่เลือกผิดนี่ฮะดีเหมือนกันลองเลือกดูพี่หนึ่งหรือสองครับเบอร์สองน้ำมันงาจีนตรามังกรคู่นะครับไวๆมอบอะไรเอ่ยมอบเครื่องทำแซนด์วิชเออเลือกเก่งเนาะเก
ก็เกิดป้ายที่1นะครับ16ออนสายเพชรฟ้าฟ้าแม่พลอยนะครับวุ้นเส้นตราหงจะมอบตะแกงปิ้งนะครับอันนี้โชคดีไม่ได้ไปเอาละรู้จักร้านสลัญญาส่งเสริมสวัสดิ์แล้วอย่าลืมมาส่งเสริมการขายพี่เราด้วยนะครับร่วมสนับสนุนโดยใหม่ไวไวคับต้มยำกุ้งและหมูสับน้ำมันงาจีนตรามังกรคู่หอมทุกหยดได้รสงาแท้วุ้นเส้นตราหงเหนียวนุ่มอร่อยช่วงบิดสักหน่อยอร่อยทุกจานบิดสักหน่อยอร่อยทุกจานนะครับวันนี้มาแถวเมืองทองธานีครับคุณผู้ชมครับมีร้านมาแนะนำหนึ่งร้านนะครับเป็นร้านอาหารอิตาเลียนนะครับอร่อยราคาไม่แพงนะครับชื่อพินอคชิโอนะครับเดี๋ยววันนี้เชฟที่นี่จะมีเมนูอะไรน่าสนใจกันบ้างเดี๋ยวมาดูกันครับสวัสดีครับพี่เลสวัสดีค่ะแนะนำคุณผู้ชมบอกว่าอาหารอิตาเลียนที่นี่มีเมนูอร่อยเยอะมากเลยนะฮะแต่วันนี้ลองจะให้พี่เลเนี่ยแนะนำสักหนึ่งเมนูของพินอคชิโอหน่อยวันนี้จะแนะนำสปาเกตตี้แบ็กซีฟู้ดค่ะโอ้ทำยังไงครับเมนูนี้ขั้นตอนแรกผัดน้ำมันพริกกระเทียมใส่น้ำมันมะกอกผัดให้หอมแล้วตามด้วยซีฟู้ดแล้วต่อด้วยหมึกดำผัดให้หอมแล้วก็เติมไวน์ประมาณ2ช้อนโต๊ะแล้วก็เติมเกลือพริกไทยพริกไทยถ้าบิดเองแล้วจะหอมสดกว่าแล้วก็จะตามด้วยสปาเกตตี้ผัดให้เข้ากันแล้วเติมโทมิโต้ซอสแล้วตามด้วยใบเพสโต้แล้วพาเมซานนิดหน่อยแล้วตักใส่จานแล้วก็แต่งหน้าออกนอกจากเมนูสปาเกตตี้แบ็กแล้วยังมีอย่างอื่นอร่อยเยอะแยะเลยมาได้ที่พินอคชิโออยู่ที่ไหนครับปากทางเข้าเมืองทองธานี3ค่ะอาคารวันดีสยามค่ะครับวันนี้เราก็มีผลิตภัณฑ์นะครับเป็นพริกไทยเม็ดแบบฝาบดจากง้นสุนมอบให้ทางร้านด้วยนะครับส่วนคุณผู้ชมอยากได้แบบนี้นะครับเขาแจกทุกสัปดาห์ครับสัปดาห์ละ5รางวัลไปร่วมสนุกได้ในแฟนเพจ Facebook ของง้วนสุนนะครับสนับสนุนโดยใหม่ง้วนสุนพริกไทยเม็ดแบบฝาบด